ครับเดี๋ยววันนี้เราก็มาดูผลของการทดสอบของแพ็กซอร์ของบอสนะครับวันนี้ได้มีการจำหน่ายและมีของเริ่มมีเข้ามาแล้วนะครับแบรนด์นี้จะเป็นของเยอรมันเลยนะครับอันนี้ก็จะเขียนไว้เลยครับไม่ได้ผลิตที่จีนนะครับอันนี้ที่เยอรมันอันนี้เรามาดูคุณสมบัติครับว่ามีอะไรยังไงตัวรางดูตัวรางก่อนเลยซึ่งจะแตกต่างจากรางทั่วไปเช่นรางของเฟสทูหรือมากิต้านะครับขนาดก็ตัวนี้ได้ประมาณน่าจะเมตร60ตัวรางตัวนี้นะครับความยาวเมตร60ครับเมตร60อันนี้ความกว้างเนี่ยก็คือจะเล็กกว่ารางปกติรางของเฟสทูกับมากิต้านะครับแต่ว่าตัวนี้การล็อกการวางอะไรบนรางนี่จะใส่ร่องแค่ร่องเดียวครับลักษณะแบบนี้นะครับแต่สามารถใช้กับรางของเฟสทูและมากิต้าได้โดยที่ถอดตัวนี้ออกนะครับ4จุดนี้ออกนะครับก็จะเป็นร่องมาครอบลงตรงนี้ได้สมบัติก็คือทั่วๆไปเนี่ยจะคล้ายกันตรงที่ปรับนะครับ 4-5 องศาได้ถึง47องศาก็คือหมุนตัวนี้นะถ้าเรากดตัวนี้ลงไปนะครับจะเป็น47องศานะครับก็องศาก็จะถูกเห็นนะครับลูกศรนี่ก็จะเลยอันนี้เลยมาเลยเป็น47แล้วนะครับ45คืออยู่ที่คลิปนี้ถ้าเรามาอย่างนี้ก็คือ45แต่พอเรา47องศาเรากดแล้วก็ผลักลงไปนะครับแล้วก็มีลบ0องศา0องศาก็คือขีดตัวนี้นี่ลบไปอีก1ขีดเราทำการล็อกปกติตัวที่เป็นตัวนี้จะทำหน้าที่ตัวนี้นะครับตัวปุ่มสีดำสองปุ่มนี้จะทำหน้าที่หนีบรางกระชับรางขึ้นมาเวลาถ้าเราเลื่อนไปเงี้ยถ้าเราหมุนไปทางจุดที่เป็นเรียวๆอย่างนี้นะครับก็หมายถึงว่าให้กว้างขึ้นถ้าเราหมุนมาทางอีกด้านหนึ่งตรงนี้จะเกิดเฟิดขึ้นนะครับจะมีการแบบว่ารางค่อยๆดันยากขึ้นเพราะว่าตัวนี้จะเป็นตัวคล้ายลูกเบี้ยวคล้ายๆอย่างนั้นครับเป็นพลาสติกที่หนีบร่องนะครับให้มันแบบว่ากระชับรางกระชับขึ้นนะครับแล้วก็อันนี้เราจะสแตนดาร์ดเราใช้นะครับเราหมุนมาทางเรียวนี้หมดเลยนะครับเพื่อให้เกิดความลื่นนะครับอย่างเงี้ยก็จะลื่นเราก็จะใช้งานง่ายตัวนี้มีกำลังถึง 1,400 วัตต์นะครับการใช้งานก็คือกดตัวนี้ลงไปลักษณะงานใช้คล้ายกันครับวิธีเปลี่ยนใบตัวนี้จะเปิดออกนะครับเปิดออกตรงนี้แล้วมันจะล็อกนะครับล็อกตำแหน่งให้เราเราก็ใช้ตัวประแจหกเหลี่ยมที่อยู่ตรงด้ามเนี่ยมาไขเปลี่ยนไขเปลี่ยนนี้ไปแต่บางรุ่นเนี่ยที่ไม่มีตัวล็อกเนี่ยเราต้องมาคอยจับคอยประคองวิธีเอากลับไปก็คลิกตัวนี้นะครับกลับมาก็เด้งขึ้นมาอันนี้มาดูจุดอีกจุดหนึ่งที่แตกต่างจากยี่ห้ออื่นนะครับก็คือการตั้งระยะของใบนะครับสมมติว่าเราตั้งตัวนี้จะเป็นตัวกดนะครับกดตั้งตัวสต็อปที่ความลึกของใบที่ลงไปนะครับว่าตัวนี้เราตั้งไว้20นะครับเพราะนั้นใบเนี่ยความหมายของมันก็คือว่าใบที่อยู่บนรางนะครับตอนนี้ตัวเครื่องอยู่บนรางจะโผล่ออกมานะครับก็คือ20ลักษณะอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นใบจากตัวรางมาถึงตัวนี้นะครับเท่ากับ2เซนแต่ถ้าตัวนี้หมุนลงไปกลับไปปั๊บเท่ากับว่าเวลาที่เราใช้งานตัวนี้หมายถึงว่าเราไม่มีรางเข้ามาเกี่ยวข้องก็คืออาจจะตัดสดเลยนะครับใบจะโผล่จากตัวเครื่องนะครับ2เซนครึ่งจากจุดนี้มาถึงจุดนี้นะครับนี่ครับ2เซนครึ่งอันนี้ก็คือระยะที่เขาคิดมาให้นะครับ
ัวคุณสมบัติของตัวนี้แต่ในการที่เราจะตั้งใบบางทีเราไม่ได้มาดูว่าเราจะตั้งเป็นกี่เซนเราตั้งจากของจริงเนี่ยตัวนี้มันจะช่วยเราได้อีกแบบหนึ่งก็คือว่าแต่ว่าผมจะตั้งใบที่จะตัดไม้แผ่นนี้เราตัวสต็อปลงไปล่างก่อนมองเห็นเปล่าเราก็ปรับใบลงมานี่คือใบที่ชนโต๊ะพอดีซึ่งไม้เนี่ยถ้าเราตัดไปเนี่ยก็จะชนโต๊ะนะครับเราก็ตั้งตัวสต็อปเนี่ยขึ้นมาเป็นการเบรกมันนั่นเองว่าความลึกของใบนะครับก็จะอยู่เท่านี้นะครับตอนนี้ถ้าเรากลัวมันไม่ขาดเพราะบางทีโต๊ะเราแอนนะครับมันถ้าเราไปตั้งพอดีเนี่ยไอ้ส่วนที่โต๊ะแอนไปเนี่ยมันจะไม่สามารถตัดขาดได้เราก็จะตั้งใบให้ลงไปอีกเราก็มาดูที่ขีดตัวนี้นะครับตัวนี้จะบ่งบอกไว้ว่าขีดอยู่นี้เราก็ตั้งลงไปอีก1ขีดก็คือโดยที่กดลากลงไปนะครับถ้าอย่างนี้ใบเราก็จะลึกลงไปอีก1มิลนะครับซึ่งมันก็จะเลยกินเนื้อโต๊ะเข้าไปซึ่งชิ้นงานเราขาดแน่นอนนะครับเหมือนการปรับละเอียดครับแต่ว่าตัวนี้จะต้องอาศัยในการเล็งนะครับที่เป็นขีดเส้น